ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนจูนเจลลี่จูนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคลิปใหม่กันอีกแล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาในช่อง Channel นี้นะคะก็ฝากกด Subscribe ให้กันนะคะกดไลค์คลิปนี้ให้กันด้วยแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมเปิด Notification นะคะลูกกระดิ่งด้านล่างเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะใครที่กำลังมีปัญหาผมร่วงนะคะน่าจะต้องชอบกันเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาว่ากันถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้จูนผ่านพ้นสภาพอันเลวร้ายของผมร่วงมาได้นะคะจูนต้องเล่าก่อนว่าในช่วงนี้นะคะจูนเริ่มเตรียมความพร้อมที่จะมีน้องแล้วนะคะก็ไปหาคุณหมอเพื่อที่จะดูเกี่ยวกับว่าระบบภายในอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จูนเนี่ยหยุดยาคุมด้วยทีนี้เนี่ยพอฮอร์โมนเปลี่ยนอ่ะมันเลยมีช่วงนึงที่แบบผมจูนร่วงเยอะแบบเยอะมากแบบสระผมที่อ่ะออกมาแบบเห็นแล้วแบบตกใจเลยนะคะนอนตามปกติตื่นเช้ามาผมติดหมอนแบบเยอะมากจนแบบผิดสังเกตถึงขั้นว่ารู้สึกได้ว่าผมมันร่วงอ่ะถ่ายรูปออกมานะคะด้านบนมันเห็นเลยว่าแบบมันบางลงไปเยอะมากตอนนี้มันผ่านมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะก็รู้สึกว่าตอนนี้ผมมันกลับมาโอเคแล้วก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรที่จูนใช้และจูนรู้สึกว่ามันเวิร์กบ้างนะคะก็มาดูกันค่ะเดี๋ยวเราให้ดูกันก่อนเลยว่าผมเราตอนนี้นะคะมันจะเห็นลูกผมเยอะมากนะคือผมจูนอะร่วงตรงบริเวณด้านบนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีลูกผมใหม่ขึ้นเยอะจนสังเกตได้คือพอเราแหวกผมออกมาเนี่ยนะคะมันมีลูกผมแบบชี้ออกมาเด้งบริเวณไรผมตรงด้านหน้าตรงเนี้ยมันจะดูมีความหนาขึ้นมากเริ่มจากแชมพูแล้วกันเพราะว่าแชมพูเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้ตลอดนะคะจูนมีแชมพู2ตัวที่ใช้ในเรื่องของการลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมนะคะตัวแรกเป็นของ Aveda Invati ค่ะขวดสีม่วงๆแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวแชมพูเขาจะมีกลุ่มอินวาติเนี่ยมาด้วยกันแชมพูครีมนวดแล้วก็มีตัวที่ใส่หนังศีรษะด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวแชมพูนะที่จุนใช้กลิ่นมันจะเป็นแบบกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยนะเป็นแบบธรรมชาติมากๆจะไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมเลยนะคะใครที่แบบชอบกลิ่นสมุนไพรน่าจะชอบแต่ว่าถ้าใครชอบแบบหัวหอมๆแบบเหมือนมีน้ำหอมเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามีความยีนิดนึงนะแต่ว่าจูนอ่ะชอบนะเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยมันมีความสมุนไพรมาช่วยทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยชอบแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแชมพูที่ไม่มีฟองเขาบอกว่าใช้ทีอ่ะใช้ไม่ต้องเยอะแต่ว่าพอเราใช้ไม่เยอะมันก็รู้สึกเฮ้ยมันไม่มีฟองมันทั่วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนใช้ประมาณใหญ่กว่าเหรียญ10นิดนึงอะค่ะประมาณนั้นแล้วก็สระ2รอบนะคะจะเน้นบริเวณหนังศีรษะ BA เนี่ยเขาก็แนะนำมาว่าตัวนี้นะคะเวลาเราสระผมอะก็ให้เราแบบเหมือนนวดศีรษะไปด้วยคือจูรู้สึกว่าตัวนี้ใช้แล้วผมมันขาดร่วงน้อยลงหัวไม่ค่อยมันถือว่าโอเคทั้งที่ว่าตัวนี้มันไม่ได้มีฟองมากตอนแรกคิดว่าจะสะอาดไหมแต่พอล้างผมอะไรออกมานะเอ้ยมันก็สะอาดดีแล้วก็แบบผมไม่ค่อยมันด้วยก็ถือว่าโอเคเรื่องผมขาดผมร่วงเงี้ยเห็นผลชัดไหมก็ไม่ได้ชัดมากเข้าใจป่ะคือมันดีต่อใจมันรู้สึกว่ามันเป็นแบบความสมุนไพรมาช่วยเรื่องหนังศีรษะอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคใช้ได้อันนี้ก็โอเคดีนะคะส่วนอีกตัวนึงที่เป็นแชมพูที่จุนใช้อยู่แล้วจุนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคตัวนี้นะคะชื่อว่าตัวฟิโตชิยานเป็นขวดรูปแบบใหม่ของเขานะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นขวดแบบอลูมิเนียมเป็นสีเงินมาแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นวัสดุรีไซเคิลนะคะแล้วก็กลิ่นนี้จะไม่ค่อยสมุนไพรเท่ากับตัวเมื่อกี้กลิ่นคล้ายๆแบบเมนทอลนิดก็ไม่ได้ทำให้หัวเย็นนะคะตัวนี้เนี่ยมีฟองดีกว่าตัวเมื่อกี้นะคะตัวนี้ใช้แล้วจุนรู้สึกว่าผมมันกว่าตัวเมื่อกี้เร็วกว่าตัวนี้คือจุนใช้มาได้ประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะคะเกือบ2เดือนแล้วแหละเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยบำรุงหลังศีรษะวิธีการใช้ก็คือนวดเหมือนกันนะคะแล้วก็ลดการร่วงของเส้นผมนะให้หนังศีรษะที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยสูตรนี้สูตรซียาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสูตรที่ช่วยลดอาการผมร่วงจากสภาวะแวดล้อมภายนอกมลภาวะต่างๆความเครียดนะคะหรือแม้กระทั่งแบบฮอร์โมนเปลี่ยนคือตอนที่จุนไปคุยกับ BA ตอนที่ไปเลือกซื้อเนี่ยนะคะเขาก็บอกมาเลยว่าถ้าสูตรนี้ถ้าเกิดเราแบบฮอร์โมนเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ใช้สูตรนี้นะคะเขาจะมีอีกสูตรนึงที่มันมาจากพันธุกรรมอันนั้นก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าจุนก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นเพราะฮอร์โมนนะคะเขาก็เลยแนะนำเป็นสูตรนี้มาให้ซึ่งตัวนี้จุนใช้แล้วจุนรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะเพราะว่าจากที่ลองใช้ดูเรือจะเป็นเพราะว่าจุนใช้ตัวควบคู่ด้วยแหละแล้วก็รู้สึกว่าผมเส้นเล็กที่ขึ้นมาใหม่อ่ะมันโอเคมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะมันรู้สึกว่าเอ้ยมันหนาขึ้นจุนจะใช้สลับกันเพราะจุนรู้สึกว่าบางทีใช้ตัวนี้ติดต่อกันแล้วมันหัวมันไวอ่ะก็เลยจะใช้เป็นของตัว
อเวด้าไปด้วยนะคะก็ใช้2ตัวคู่กันก็ถือว่าโอเคเลิศนะคะต่อมานะคะแชมพูจุนมี2ตัวเท่านั้นที่จุนรู้สึกว่าใช้แล้วมันโอเคนะถัดจากนั้นมาตัวครีมนวดนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เน้นเพราะว่าครีมนวดอ่ะมันไม่ควรที่จะไปลงโดยตรงบนหนังศีรษะของเราเนี่ยนะคะเราไม่ควรจะใช้ครีมนวดเนี่ยลงโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจุนจะใช้ครีมนวดแค่เฉพาะตรงปลายผมนะคะเพื่อที่ลดอาการพันกันแล้วก็ลดการขาดของเส้นผมนะในตอนนี้ที่ใช้อยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีแล้วเราชอบนะคะก็คือตัวนี้เลยชื่อว่า Coco and Eve Like a Virgin นะคะกลิ่นมันดีมากค่ะเหมือนเป็นขนมมะพร้าวอ่อนๆมันไม่ใช่กลิ่นมะพร้าวนะมันเป็นเหมือนกลิ่นขนมที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบมันจะเป็นหอมหวานอะแล้วกลิ่นดีงามกลิ่นติดทนดีมากเลยนะแล้วเขาเป็นทรีทเมนต์นะคะมาแบบเข้มข้นเลยโดยที่ตอนที่เขามาเนี่ยเขาจะมาคู่กันกับตัวหวีของเขาแบบนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าสามารถใช้แปรงตอนที่เรามาสทรีทเมนต์นี้ได้นะคะซึ่งจุนใช้ทรีทเมนต์ตัวนี้เนี่ยแทนครีมนวดไปเลยแต่ว่าจะใช้ไม่เยอะมากแล้วก็จะลงแค่เฉพาะปลายผมป้องกันผมพันกันจุนไม่ได้หวังผลเรื่องผมร่วงให้มันขึ้นมาใหม่เพราะว่าจุนไม่ได้ใช้ลงที่คนผมนะแต่ว่าจุนแค่ต้องการให้ผมที่มันมีอยู่ตอนนี้ให้มันสุขภาพดีเหมือนเราก็แบบฟื้นฟูมันไปในตัวแล้วตัวนี้ตอนที่ใช้อ่ะบางทีอ่ะครีมนวดบางตัวที่เราใช้อ่ะผ่านไปแค่วันเดียว2วันเนี่ยผมก็แห้งแล้วแต่ว่าตัวนี้จุนว่ามันคีปความนุ่มของผมได้นานดีจุนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไอเนี้ยมันโอเคแล้วกลิ่นมันก็หอมเวลาเราใช้คู่กับพวกแชมพูที่มันเป็นกลิ่นสมุนไพรเมื่อกี้มันเหมือนว่ามันก็ไปช่วยให้เอ้ยหัวมันดูหอมขึ้นอันนี้ซื้อที่ Sephora นะคะมาคู่กันแบบนี้มาต่อนะคะต่อกันด้วยเซรั่มสำหรับหนังศีรษะที่จุนจะเอาไว้ลงทุกครั้งหลังจากที่จุนสระผมเสร็จนะคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Kerastase Innisfree Advanced Scalp and Hair Concentrate ขวดของเขานะคะมาในแบบสีทองๆแบบนี้เลยนะวิธีการใช้ก็ไม่ยากค่ะหลังจากที่เราสระผมเรียบร้อยเสร็จเช็ดผมให้หมาดๆนะคะจะใช้ตัวนี้ค่อยๆหยดลงไปที่บริเวณหนังศีรษะซึ่งเขาก็จะให้แบ่งผมออกเป็นหลายๆส่วนนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยจุนแบ่งออกเป็นแบบกลางศีรษะอย่างนี้นะคะจะไล่ค่อยๆหยดลงมาเลยนะแบ่งเข้าไปด้านหลังค่อยๆไล่ไปเป็นแบบ4ส่วนอะไรเงี้ยนะคะลงมาแล้วก็ตามนี้นะคะไล่มาเรื่อยๆพอเสร็จปุ๊บนะคะก็จะนวด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 ตัวเนี้ยดีมากนะคะจุนชอบมากเลยกลิ่นก็แบบหอมนะคะข้อดีของเขาหนึ่งคือตัวนี้ใช้แล้วผมไม่รีบแบนคือเราสามารถลงที่หนังศีรษะแล้วแบบพอนวดนวดนวดสักพักหนึ่งอ่ะพอเขาซึมหายไปก็จะไม่รู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนะหรืออะไรเลยนะคะผมก็ดูโอเคดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่ใช้ตัวนี้มาได้สักพักใหญ่ๆเนี่ยนะลูกผมเล็กๆอ่ะมันขึ้นเยอะขึ้นอันนี้คือดีแล้วก็ผมเนี่ยการหลุดร่วงของผมอ่ะน้อยลงผมไม่ค่อยพันกันคือบางทีอ่ะจุนใช้ตัวนี้นะคะลงปลายผมบ้างนิดหน่อยแต่จริงๆไม่ค่อยใช้มากพอรู้สึกแบบตัวนี้มันราคาสูงไงก็จะใช้ลงแค่ตรงหนังหัวแล้วก็พอตรงปลายผมมาเราค่อยใช้แบบเป็นลิฟออนต่างๆยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแต่ว่ายี่ห้อเนี้ยจะเอาลงตรงบริเวณหนังศีรษะของเรานะคะก็อย่างที่บอกค่ะนวด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 ไปนะคะให้เสร็จเรียบร้อยผมมันก็จะดูโอเคขึ้นมากๆนะคะคือตัวเนี้ยเขาบอกว่าให้ใช้หลังสระผมวันไหนที่เราไม่ได้สระผมอ่ะก็จะไม่ใช้ตัวนี้นะคะก็เลยมาใช้ตัวนี้แทนตัวนี้ก็เป็นของ Aveda อีกเหมือนกันนะคะ Invati เป็นสูตรเดียวกับตัวแชมพูที่จุนใช้ซึ่งตัวเนี้ยเขาสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะเวลาบีบออกมาเนี่ยมันจะแบบเป็นละอองน้ำออกมาทำเหมือนกันเลยค่ะก็ลงเป็นจุดๆๆแล้วก็นวดนวดนวดนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยคือเขาบอกว่ามันสามารถใช้ได้ทุกวันก็จริงแต่จูรู้สึกว่าการซึมซาบนะคะตัวของKerastase เมื่อกี้ทำได้ดีกว่าตัวเนี้ยจะมีแบบทิ้งความเหนียวไว้นิดนึงนะคะก็อาจจะใช้น้อยๆลงหรือไม่บางทีเนี่ยจูก็จะแบบแค่ใช้วันเว้นวันไม่ได้ใช้เกือบทุกวันนะคะก็จะลงแล้วก็แบบเอามานวด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 ต้องทิ้งไว้พักใหญ่ๆนะคะมันถึงจะแบบซึมลงดีตัว Kerastase ตัวนี้นะคะมีกลิ่นที่หอมหอมดีอ่ะชอบนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นกลิ่นแนวสมุนไพรนะคะใครที่แบบใช้2ตัวนี้ก็เอามาคู่กันก็ได้นะคะเพราะเขาน่าจะแบบช่วยส่งเสริมกันละกันจุนก็ใช้อยู่เหมือนกันนะคะทีนี้หลังจากไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นแบบแนวกิจวัตรประจำวันแต่ไอ้สิ่งที่ไม่เป็นกิจวัตรประจำวันตัวนี้เป็นฟิโทรโพลีนนะคะมาเป็นแบบขวดแก้วแบบนี้เลยเปิดออกมามันจะเป็นหัวแหลมๆแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นออยล์จะเห็นว่าคือจะหมดแล้วเพราะว่าใช้มาเยอะหลายขวดแล้วนะคะตัวนี้อันเนี้ยเราชอบเพราะว่ามันเป็นเอสเซนเชียลออยล์ 100% เอสเซนเชียลออยล์ที่ช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะให้ใช้ก่อนที่เราจะสระผมหยดลงไปที่หนังศีรษะนะคะให้ทั่วนะจากนั้นเนี่ยก็นวดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีและจากนั้นเนี่ยก็สระผมตามปกตินะคะจูนรู้สึกว่าพอใช้ตัวเนี้ยผมมันสะอาดอะมันดูเหมือนช่วยคลีนหนังศีรษะให้เหมือนรูขุมขนตรงรากผมพวกไขมันต่างๆการอุดตันอะไรอย่างเงี้ยให้มันหายไปผมที่ขึ้น
นใหม่ขึ้นได้ง่ายขึ้นขึ้นได้มากขึ้น1ลากอาจจะขึ้นมาได้2เส้น3เส้นอะไรก็ว่ากันไปนะคะตัวเนี้ยเขาให้ใช้อาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งแต่จูนจะใช้แค่แบบ2อาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ใช้เยอะหรอกเหมือนช่วงไหนที่เราสระผมไปแล้วรู้สึกว่าผมมันไวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารู้สึกผมมันไม่ค่อยสะอาดบางทีจุนใช้เชดดิ้งผมให้ผมมันดูเยอะขึ้นอายแชโดว์สีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยตัวเชดดิ้งหัวนะไอตอนที่แบบผมมันบางเนาะเราใช้ตัวนั้นไปพอเราลงเป็นตัว Essential Oil ตัวนี้เนี่ยลงไปก่อนที่จะสระผมอ่ะจะรู้สึกว่าเออมันสระได้สะอาดมากขึ้นนะคะก็จะใช้ตัวนี้รวมด้วยนะอีกตัวนึงนะคะใช้ไม่เป็นประจำแต่ว่าจะช่วยพวกลดอาการมันแล้วก็ช่วยคลีนหนังศีรษะของเรานะคะจะเป็น Govan Body Scrub นะคะเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่ช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะแล้วก็สครับตัวไปด้วยข้างในเนี่ยพอเปิดออกมาเขาก็จะเป็นสครับน้ำตาลกลิ่นแบบสะอาดสะอาดตัวเม็ดน้ำตาลเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่แต่ว่าพอเราเอามานวดที่หนังศีรษะก็ไม่ได้บาดผิวหรืออะไรเพียงแต่ว่ามันจะเอาออกมานวดยากนิดนึงเพื่อเราเอาไปนวดมันต้องแบบค่อยเกลี่ยมันจะได้ทั่วหนังศีรษะนะคะแต่มันจะแอบเกลี่ยยากนิดนึงแต่ล้างไม่ยากล้างออกง่ายนะคะก็จะเอามานวดแล้วก็นวดไปที่ตัวด้วยตัวนี้เนี่ยนะคะจุนจะทำแค่แบบเดือนละครั้งหรือว่า3อาทิตย์ครั้งคือไม่ได้ทำบ่อยมากนะเพราะจุนรู้สึกว่าเรามีตัวฟิโทรโพลีนนี่อยู่แล้วนะคะก็จะใช้ตัวนี้มากกว่าตัวนี้เนี่ยจะนานๆทำทีนะถือว่ามันให้ช่วยทำความสะอาดแต่ก็ไม่รบกวนหนังศีรษะเรามากจนเกินไปนะคะก็จะใช้ตัวนี้นะจากนั้นนะคะคือจูน่าจะไปทำทรีทเมนต์ที่ซาลอนเลยเพื่อแบบว่าช่วยเป็นการสครับหนังศีรษะอย่างล้ำลึกเลยนะคะจูนไปทำที่ 2B1 นะเอาตัวทรีทเมนต์สครับเอามาลงแล้วเขาก็จะแบบนวดหัวแบบนวดสบายมาก 15-20 นาทีนะคะเขาก็จะนวดไปเสร็จแล้วก็ขึ้นเตียงแล้วก็สระผมเขาจะมีแบบกรรมวิธีอะไรต่างๆของเขาเนี่ยพอทำเสร็จอ่ะก็จะรู้เลยว่าหัวแบบโล่งสบายมากผมมันจะดูมีวอลลุ่มขึ้นมามากๆเลยเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อแบบเป็นการทำความสะอาดที่ล้ำลึกนะเสร็จแล้วอันนี้เป็นไอเทมเด็ดไอเทมที่แบบว่ารู้สึกมันดีขึ้นมากๆแล้วก็เห็นผลได้ชัดตัวนี้นะคะเป็นวิตามินที่ช่วยบำรุงพวกผมเล็บอะไรต่างๆถ้าเกิดใครเซิร์ชเกี่ยวกับการบำรุงผมหลุดร่วงน่าจะเจอวิตามินตัวนี้นะคะเป็นของฟิโทรอีกเหมือนกันนะจะบอกว่ากระปุกเล็กแบบนี้เห็นอย่างนี้นะคะทานวันละ2เม็ดกินได้2เดือนเลยนะจุนกินมาได้เดือนกว่าๆเกือบ2เดือนแล้วซึ่งจริงๆเขาบอกว่ามันควรจะกินประมาณ2ขวดอะจะเห็นผลที่ดีแต่จุนจะบอกว่านี่คือยังไม่หมดกินไปได้แค่แบบเดือนกว่ายังเหลืออยู่อีกนะคะแต่มันช่วยแบบเห็นได้ชัดบ๊ายบายน้องคือมันช่วยแบบเห็นได้ชัดมากๆนะคะเพราะว่าจุนไม่ได้ดูจากสภาพหนังศีรษะหรือเส้นผมที่ขึ้นใหม่แต่จุนดูจากเล็บก็มีอาการแบบเปราะคือเล็บมันดูไม่โอเคเล็บมันไม่แข็งแรงนะคะแต่ว่าหลังจากตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ประมาณเดือนกว่ามั้งล้างเล็บออกไปแล้วเห็นเล็บตัวเองที่เป็นเล็บจริงๆไม่ได้ทายาทาเล็บเนี่ยนะคะคือมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดูสภาพเหมือนกับแบบไม่มีความอ่อนแออันเนี้ยคือคิดเลยว่ามันมาจากตัววิตามินตัวนี้แน่ๆถ้าเป็นผมมามันอาจจะมีจากตัวอื่นหลายตัวมาผสมใช่ไหมแต่เล็บอะจะผมไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากแต่พอทานวิตามินตัวนี้แล้วมันเห็นได้ชัดไงก็เลยแบบชอบมากๆนะแต่อย่างนึงที่รู้สึกว่าอันนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ขนบริเวณตามตัวมันจะแบบเยอะขึ้นมาด้วยนะอาจจะเป็นเพราะมันทั่วร่างกายไงมีความแบบขนขายาวขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหากับจุนมากเพราะจุนเป็นคนที่ขนน้อยแต่ถ้าเกิดใครที่ขนเยอะอาจจะต้องแว็กบ่อยหน่อยแต่ส่วนอื่นๆนะถือว่าดีมากเลยคือมันเพราะมันตอบโจทย์เราไงเพราะเราบอกว่าเนี่ยเราต้องการให้ผมมันขึ้นใหม่ให้ผมมันกลับมาดกดำเหมือนเดิมเนี่ยนะคะซึ่งไอ้นี่มันก็ช่วยนะคะรวมถึงตัวอื่นๆที่จุนทำมาด้วยเนี่ยนะคะถือว่าช่วยได้ดีในช่วง2เดือนกว่าเนี้ยจากหลายๆตัวที่จุนใช้มาแล้วจุนรู้สึกว่าเฮ้ยเนี้ยมันเด็ดอะไรหลายๆอย่างที่เราทำมารวมกันอะผมมันก็เลยแบบกลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถือว่าแบบรอดตายอะเอาจริงๆเพราะตอนนั้นจุนบอกเลยนะคือจุนอะน้อยมากคือแบบเอ้ยนี่คือยังไม่ทันมีน้องผมร่วงแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็นะมันเป็นเพราะฮอร์โมนเนาะเราก็ต้องคอยปรับมันในตอนนี้ก็ปล่อยให้ฮอร์โมนมันปรับสภาพร่างกายนะคะอะไรที่เราทำได้เราก็ทำไปก่อนนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะคะกับการที่ให้ลูกผมใหม่ๆได้กำเนิดงอกขึ้นมานะคะใครที่เดินผ่านเราแล้วเห็นเรามีลูกผมเยอะๆไม่ต้องแปลกใจนะคะช่วงนี้เส้นผมใหม่ขึ้นมันก็ดีกว่าไม่ขึ้นใช่ไหมคะทุกคนก็เนี่ยค่ะคือทั้งหมดของที่จูนใช้นะคะจูนหวังว่าใครที่มีปัญหาเหมือนกันมีสภาพความเครียดกัน
เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนคุณแม่กำลังจะมีน้องอะไรอย่างนี้นะคะลองดูผลิตภัณฑ์ของจูนได้แต่ถ้าเกิดใครที่เป็นว่าที่คุณแม่นะคะกำลังตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรอะไรเงี้ยจูนแนะนำว่าอันไหนจะใช้เนี่ยให้ไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคุณหมอเขาจะช่วยดูให้ว่าเอ้ยอันนี้ใช้ได้ไหมมีสารประกอบอะไรที่มันไม่สามารถใช้ได้บางทีเนี่ยเราถาม BA เขาก็จะดูให้แหละเบื้องต้นแต่ว่าโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราก็จะปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องครรภ์เราอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะลองดูกันนะคะทุกคนทั้งหมดนี้คือที่เราใช้เองแล้วเราชอบมากจริงๆนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์กันไปใครที่ผมร่วมอยู่ตอนนี้ขอให้หายไวๆนะคะมีผมเส้นเล็กๆขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นเยอะๆนะจ๊ะก็เดี๋ยวไงพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันนะคะเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย